ถ้าคุณถูกหวยรางวัลที่1คุณจะเอาไปทำอะไรครับตอนนี้พอใกล้ๆวันหวยออกก็จะมีคนโพสต์ใน Facebook ผมก็มีคนโพสต์นะครับบอกว่านี่ถ้าเกิดถูกหวยนะวันนี้จะไปซื้อนู่นซื้อนี่จะกินให้หนำใจเลยจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อมือถือจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในโพสต์ที่เขาขายพวกของแพงๆนะขายบ้านขายรถอะไรต่างๆก็จะมีคนบอกว่าอยากได้นะเดี๋ยวรอถูกหวยก่อนจะไปซื้อถ้าวันนี้คุณถูกหวยรางวัลที่1คุณจะซื้ออะไรครับถ้าคนทั่วไปก็จะมีลิสต์มาเลยว่าจะซื้ออะไรซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนี่คือเลเวลปกติแต่เลเวลที่อัพขึ้นมาอีกเขาจะบอกว่าไม่ครับถ้าจะถูกหวยรางวัลที่1 6ล้านเนี่ยสิ่งที่จะซื้อนะครับก็คือจะซื้อของมาขาย6ล้านต่อยอดยังไงให้เป็น60ล้านแต่ถ้าคนเลเวลสูงขึ้นไปเขาจะคิดกันว่าเอ๊ะ6ล้านจะเอาไปลงทุนอะไรถึงจะได้เงินกลับมา6แสนทุกเดือนคุณเห็นมั้ยวิธีการคิดต่างกันคนแรกบอกถ้าเกิดฉันมี6ล้านถูกไว้1เขาจะลาออกจากงานเลยคิดว่า6ล้านก็จะกินได้ตลอดชีวิตก็จะไปซื้อหมดเห็นมั้ยนี่คือเขาถูกฝึกมาให้ใช้เงินเนี่ยกับอีกเลเวล2คือฝึกมาให้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คือลงปุ๊บนะครับ6ล้านทำไงให้มันได้กำไรมา5เท่า10เท่าแต่เลเวลที่3ก็ถูกฝึกมาให้คิดเป็นนักลงทุนเขาคิดในระยะยาวท่านจะไปลงทุนอะไรวะที่มันสามารถจะทำให้มีเงิน600,000เข้ามาทุกเดือนได้ครับแน่นอนฮะวันแรกที่คุณเอาเงิน6ล้านแล้วได้เงิน600,000กลับมาอู้ขาดทุนครับเพราะอะไรโอ้คุณลงทุน6ล้านก็ได้600,000แต่ผ่านไป10เดือนคุณคืนทุนแล้วครับเดือน11เป็นต้นไปคุณได้เงินเข้ามาทุกเดือนนี่ความคิดแบบนักลงทุนครับดังนั้นคุณเป็นความคิดเลเวลไหนถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ The Assign แบบสุดได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณเลยครับ